นี่เป็นทั้งหมดนะคะ10กว่าไอเทมที่วันนี้เรานำมาฝากกันค่ะคุณผู้ชมชอบไอเทมไหนอย่าลืมจดรหัสสินค้าไว้ได้เลยค่ะชั่วโมงนี้ของเราแน่นอนว่าแอร์ก็ต้องอยู่กับเกสนะคะวันนี้มาม่าเปลี่ยนไปนะคะเดี๋ยวขออนุญาตต้อนรับพี่โอค่ะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาเป็นตัวแทนหม่าม่านะคะวันนี้หม่าม่าไม่ได้มายินดีค่ะจะเจอพี่โอหรือเจอม่าม่าก็เหมือนกันค่ะเพราะว่าเสื้อแต่ละคอลเลกชันที่เรานำมาฝากเนี่ยใส่ได้ทุกวัยจริงๆค่ะแล้วก็แต่ละตัวเนี่ยเฉพาะคอลเลกชันมาช่าอีกุสิบรอบนี้นะคะก็คือจะเป็นตัวที่ทรงแบบลูสๆนิดนึงนะคะจะเป็นทรงที่ไม่ได้เข้ารูปมากแล้วก็เป็นทรงที่กำลังอินเทรนด์ด้วยแต่ละตัวเนี่ยคัดสรรเนื้อผ้ามาอย่างดีเลยน้องแอร์แล้วก็สวยๆทุกตัวสำหรับคุณลูกค้าที่เปิดมาเจอชั่วโมงนี้นะคะก็คือมีไอเทมลับอย่างที่น้องแอร์บอกด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงแต่ละเนื้อผ้าเนี่ยแตกต่างกันซึ่งทุกตัวใส่สบายจริงๆค่ะถูกต้องค่ะเนื้อผ้าแตกต่างดีไซน์แตกต่างแต่ว่าความพิเศษที่เหมือนกันเหมือนที่พี่โอบอกว่าเนื้อผ้าตัวทรงเขาจะมีความลูดๆคือทรงเขาจะไม่ได้เข้ารูปจะเป็นทรงแบบกึ่งๆปล่อยๆหน่อยซึ่งแอมบอกว่ามันน่าจะเหมาะกับคนไทยเนาะหน้าร้อนใส่สบายแต่ก็ยังเป็นทรงที่สวยอยู่ใช่ค่ะไอเทมแรกเนี่ยเปิดมาก็แบบว้าวมากค่ะจับเนื้อผ้าปึ๊บชอบเลยค่ะคุณผู้ชมเอาใจคุณผู้หญิงที่ชอบงานคอตตอนลินินค่ะน้องแอร์เหมือนที่น้องแอร์บอกจับเมื่อกี้พี่โอนี่คอตตอนลินินนี่ใช่ลินินนี่นาใช่เลยค่ะเป็นสไตล์แบบลินินนะคะแต่เราลวดลายของเราเนี่ยก็คือทำให้มีความแบบนำสมัยร่วมสมัยแล้วก็สามารถใส่ได้ยาวๆคือลายเพลสลีย์ค่ะน้องแอร์เป็นลวดลายที่ไม่ว่าคุณจะใส่ยุคไหนปีไหนแบบไหนก็รอดใช่รอดหมดเลยแล้วก็เป็นสีที่เป็นสีขายดีของเราก็คือเป็นสีกรมท่าค่ะสีนี้นะคือสามารถใส่ได้ทุกสีผิวจริงๆใช่แล้วเนื้อผ้าก็สบายด้วยเป็นเนื้อผ้าแบบคอตตอนลินินคือดูแล้วเนี่ยเป็นเนื้อผ้าที่แบบเหมาะกับอากาศร้อนๆบ้านเราสบายคือตัวเนี้ยเหมือนแบบเป็นแบบอาหารที่แบบครบเครื่องมากเลยทรงก็สวยผ้าก็ดีเฉดสีของตัวเสื้อก็เป็นที่นิยมลายเพสลีย์ก็อยู่มานานมากแบบไม่เอานะคะแล้วราคาก็ดีอีกเหมือนกัน 2,090 บาทนั่นเองอย่างที่คุณผู้ชมเคยซื้อกันไปนะคะก็คือจะเป็นเสื้อเชิ้ตทรงที่แบบเหมือนคอเนี่ยเวลาใส่แล้วเขาจะเชิ้ตคอจะตั้งแล้วก็ทำให้สโลปช่วงคอเนี่ยสวยงา มคือทรงแบบนี้ปกติแล้วเราจะไม่มีในงานลินินตัวนี้เรานำมาฝากเป็นผ้าลินินด้วยแล้วก็ทรงเชิ้ตของเราเนี่ยไม่มีการซับในเป็นผ้าลินินที่แบบทำทรงเชิ้ตออกมาได้สวยมากพอทำออกมาแล้วแบบเป๊ะมากเลยนะใช่คือทรงผ้าลินินไม่น่าเชื่อว่าจะทำทรงออกมาแบบนี้ได้ตอนแรกแอร์คิดว่าผ้าลินินมันก็อาจจะคงแบบว่าค่ะย้อยยายบยาบนิดนึงมันน่าจะไม่เป็นทรงขนาดนี้แต่นี่ถือว่าทำมาได้ดีเลยนะคะใช้ตัวผ้าเองซับทั้งด้านในด้านนอกช่วงบริเวณคอไล่มานะคะเป็นกระดุมผ่านหน้ายาวลงมาเลยใช่กระดุมเนี่ยน้องแอร์ดูสิว่าเราไม่ได้ใช้กระดุมธรรมดากระดุมของเราเป็นยาวผ่านหน้าลงมาแล้วก็ติดให้ทั้งหมด5เม็ดนะคะแล้วก็ตรงกระดุมเนี่ยเราให้กลิ่นอายของความเป็นร็อกเบาๆก็คือเราใช้เป็นแบบลวดลายของเมทัลลิกกับสีดำตัดกันให้มันเข้ากันกับลายเพสลีย์ใช่ไหมคะใช่คือกลิ่นอายแบบนี้คือเป็นกลิ่นอายที่มีความย้อนยุคเบาๆเท่ๆใช่มีความเท่ๆเวลาคุณไปแมทช์คู่กับกางเกงสีดำที่นำมาฝากกันหรือว่ากางเกงยีนก็คือสามารถไปด้วยกันได้เลยน้องแอร์พี่โอ๋สวยงามมากกางเกงของมาท่าเรียบร้อยแล้วนะคะจะออกมาเป็นลุคนี้เลยสไตล์เชิ้ตอ่ะเวลาใส่อ่ะคุณผู้ชมแอลว่าสำหรับผู้หญิงนะต้องใส่ทรงประมาณนี้ใช่ค่ะไม่ยาวโอเวอร์ไซส์เกินไปแล้วก็ต้องไม่รัดรูปเกินไปมันต้องเป็นอารมณ์แบบปล่อยๆลุดแล้วความยาวเนี่ยมันต้องพอดีด้วยนะคะอย่างตัวนี้คือปิดหน้าท้องไม่ยาวไม่สั้นแล้วก็ช่วงตัวปล่อยกำลังแบบเท่นะคะแอลว่าช่วงแขนกับช่วงคอก็สำคัญเหมือนกันนะใช่ค่ะคุกตำแหน่งเนี่ยเราจัดวางให้คุณเนี่ยเวลาใส่ออกมาแล้วอ่ะดูสมส่วนทั้งช่วงคอช่วงบ่าไหล่ช่วงอกนะคะค่ะแล้วก็ช่วงปลายเนี่ยสำคัญมากๆเพราะว่าเขาจะต้องปิดช่วงหน้าขาของเราที่ซึ่งแบบบางทีเราไม่อยากจะโชว์แล้วก็ด้านหลังเนี่ยคือสะโพกอ่ะบางท่านบอกว่าไม่อยากโชว์ไม่กล้าโชว์อันนี้เราปิดให้คุณเรียบร้อยโอ้พี่โอหันหลังไว้นะคะแอบเห็นข้างหลังข้างหลังเนี่ยเขาแอบทำแบบจับจีบไว้ให้ด้วยแต่เป็นการจับจีบไม่ธรรมดาน้องแอร์เผื่อผ้าด้านหลังเอาไว้นะคะอย่างเมื่อกี้ที่พี่โอแบบโยกมืออย่างเงี้ยค่ะไปด้านหน้าด้านหลังคือทำให้ช่วงหลังมันไม่ตึงเนาะใช่มีความกว้างมากยิ่งขึ้นนะคะ
คือกับเป็นการดามผ้าที่เราแบบทับซ้อนผ้าโดยที่เวลาใช้งานเนี่ยก็ใช้งานได้จริงด้วยแล้วก็เป็นดีไซน์ที่โอ้โหคือเป็นกิมมิคอย่างหนึ่งของแบรนด์เรานะคะสวยอะตัวนี้สวยแอจะเอาไปใส่เป็นแบบสไตล์เสื้อคลุมก็ได้นะคะนางแบบเนี่ยมาในลุคลุคทำงานเอาไปใส่แมทกับกระโปรงก็รอดเหมือนกันนะคะรุ่นนี้พี่โอใส่ปล่อยแต่นางแบบใส่นุ่งทับก็จะโชว์ช่วงปกแล้วก็ช่วงแขนเสื้อใช่จะเห็นเด่นชัดมากยิ่งขึ้นแขนอะถ้าเกิดอยากให้แบบวันนึงร้อนแบบอยากให้เท่ๆพับขึ้นมาใช่ค่ะคือรูปทรงเนี่ยปกติแล้วใครๆก็เห็นอยู่แล้วแหละว่าจะมีเชิ้ตมากมากหน้าหลายตาที่ขายกันอยู่ทั่วไปนะคะแต่ว่าเชิ้ตของเราเนี่ยเป็นเชิ้ตที่เวลาคุณใส่ออกมาแล้วอะจะได้สวดทรงจะได้รูปลักษณ์ที่มีความสวยงามค่ะคือทุกๆมุมมองเลยอย่างดูน้องนางแบบนะคะน้องนางแบบเนี่ยช่วงคอเขาจะดูยาวระหงช่วงบ่าไหล่เนี่ยจะอยู่ในตำแหน่งที่กำลังดีแล้วก็ช่วงแขนเนี่ยคือทุกๆตำแหน่งเนี่ยคือจะไม่มีการถูกดึงถูกรัดใดๆเลยแล้วก็จะมีการผ่าด้านข้างให้ด้วยนะคะนี่จะมีปลดได้ปลดได้ค่ะนี่แล้วก็อาจจะเป็นพับอย่างที่พี่โอลองพับต้องการให้ดูหน่อยได้ไหมคะข้างหนึ่งใส่ปล่อยข้างหนึ่งพับให้เท่ๆนะคะใช่ค่ะลูกถ้าเกิดคุณผู้ชมเป็นคนใส่สไตล์เสื้อเชิ้ตแบบนี้อยู่แล้วแล้วลองมาใส่ของมาท่านะจิตใจแน่นอนใช่คอนเฟิร์มเลยค่ะเพราะว่าทรงของเราเนี่ยคือปรับรูปลักษณ์ให้คุณได้สวยงามทุกๆมุมมองจริงๆค่ะแล้วก็ปกติแล้วเนี่ยเวลาคุณมองเห็นตัวเสื้ออยู่บนไม้แขวนบางท่านบอกว่าเอ้ยตัวนี้สวยจังเลยแต่มองบนไม้แขวนจะเป็นลุคนึงนะคะแต่พอใส่จะได้อีกลุคนึงใช่ค่ะแล้วลุคนี้ของเราก็มาในราคาพิเศษด้วย 2,090 บาทเท่านั้นเองนะคะมี3ไซส์ค่ะ S M และ L ซึ่งสำหรับตอนนี้นะคะไซส์ M เหลือน้อยมากที่สุดอยากให้มีเพราะว่าเสื้อสไตล์ที่เป็นแบบคอตตอนลินินอ่ะมันใส่ได้ทุกอากาศอยู่แล้วค่ะคุณผู้ชมแล้วเนื้อผ้าแบบนี้ฮิตตลอดกาลแน่นอนเป็นลายที่ไม่มีเอานะคะรหัสสินค้า131755นั่นเองแล้วเราไปต่อกันค่ะอีกหนึ่งไอเทมของเราตัวนี้แหละที่เพิ่งเปิดตัวในชั่วโมงนี้ของเราชั่วโมงแรกกับเสื้อคอวีดีไซน์เน็กไทแขนสั้นนะคะรุ่นนี้เราจะใช้เป็นผ้าซาตินดับบี้แล้วก็ใส่ลายฮาวทูธลงไปราคาพิเศษช่วงนี้ 2,090 บาทใช่ราคาดีมากมากเลยนะคะผ้าด็อบบี้ปกติแล้วเนี่ยถ้าคุณเป็นสายผ้าด็อบบี้อยู่แล้วเนี่ยผ้าด็อบบี้ตัวนี้จะแตกต่างจากผ้าด็อบบี้ทั่วไปค่ะเพราะว่าเขามีความนุ่มสบายผิวมากๆด้านนอกเนี่ยเวลาจับแล้วเหมือนกำมะหยี่ส่วนด้านในเนี่ยจะเนียนนุ่มมากๆคืออารมณ์ฟีลิ่งอ่ะมันแอบเป็นเหมือนแบบความเงามันได้เหมือนเป็นแบบซาตินใช่มั้ยคะแต่พอสัมผัสไปอ่ะเนื้อเขาไม่เหมือนซาตินนะคะเนื้อมันจะมีเอกลักษณ์มากๆซึ่งเนื้อเขาจะเป็นแบบด็อบบี้มันจะมีความเป็นแบบเท็กเจอร์ใช่มีเท็กเจอร์เวลาจับไปแล้วเนี่ยจะมีความแบบเหมือนเป็นขนของกำมะหยี่แต่ไม่มีขนนะค่ะพอจับไปแล้วเนี่ยจะมีความแบบนุ่มนุ่มมืออารมณ์เหมือนแบบพีชเบาๆอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะจะไม่เหมือนขนาดพีชไม่ลื่นขนาดพีชไม่ลื่นขนาดพีชสกินนะคะคุณผู้ชมแต่ความพิเศษแบบนี้แหละมันทําให้ผ้าดูเอกลักษณ์แต่ในขณะเดียวกันยังระบายอากาศได้ดีเหมือนเดิมนะคะพออยู่บนไม้แขวนเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะมองว่าใส่ออกมาแล้วเป็นยังไงขึ้นมาเป็นสายเน็กไทจะเป็นอย่างไรนึกภาพไม่ออกนะคะอยากให้ดูที่พี่โอก่อนพอใส่มาปุ๊บเนี่ยไม่ได้ถึงขนาดว่าโอ้เด็กจ๋าจนแบบผู้ใหญ่ใส่แล้วไม่สมวัยนะตรงนี้เป็นดีเทลอารมณ์เป็นเหมือนผ้าพันคอใช่เป็นผ้าพันคอซึ่งคุณจะเอาออกมาก็ได้ค่ะเอาออกมาก็จะได้แนวนี้นะคะจะใส่ข้างนึงก็น่ารักก็ได้หรือว่าจะผูกกันค่ะเอาข้างนึงไปผูกนะคะแล้วก็ทำเป็นแบบนี้อุ๊ยน่ารักได้เป็นหลายแบบมากๆเสื้อตัวนี้ใส่ได้หลายโอกาสจริงๆค่ะคุณอยากจะใส่ไปทำงานใส่เสื้อแบบนี้กับใส่กางเกงหรือกระโปรงก็ได้นะคะปล่อยแล้วแบบดูดีมากใช่คือปลายผ้าด้วยความที่พอเขาปล่อยทิ้งผ้าเป็นแบบรูดๆปุ๊บเนี่ยชายผ้าหรือช่วงตัวพอมันเหลือปุ๊บเนี่ยแล้วเขาตัดเชิงมาพอดีมันก็เลยทำให้ชายมันแบบพลิ้วใช่แล้วตัวผ้าด็อบบี้เองอะแอร์เขามีความเงาในตัวเวลามองเขาเล่นกับแสงไฟจะมีความแบบหรูหราเบาๆนะแล้วก็ลวดลายเป็นลวดลาย how to อยู่แล้วเป็นลวดลายที่ชินุริใ
ช่ใช่เลือกแล้วแต่คนเลี้ยงนะคะเป็นลวดลายที่แบบคลาสสิกมากๆคือเวลาคุณใส่เนี่ยคุณบอกได้เลยว่าคุณใส่ได้ยาวๆแล้วเนื้อผ้าเนี่ยเป็นเนื้อผ้าที่นุ่มสบายผิวแล้วก็ระบายอากาศได้ดีสุดๆเลยค่ะใช่แล้วลุคนี้ของเราเนี่ยใส่ออกมาปุ๊บมันลุคแบบ5,000ใช่แต่จ่ายในราคา2,090บาทแล้วบอกก่อนนะผ้าแบบนี้ไม่มีในไทยนะเพราะเรานำเข้าค่ะทีนี้เวลาคุณซื้อเนี่ยปกติแล้วเนี่ยแค่ค่าผ้าก็แค่ค่าผ้าไม่รวมค่าตัดก็ไม่ใช่ราคานี้แล้วแต่อันนี้เรานำมาฝากกันในราคาพิเศษขนาดนี้แล้วรูปทรงรูปร่างเวลาใส่ออกมาแล้วสวยทุกมุมมองจริงๆคือแอลว่าของมาม่านะเวลาอยู่บนไม้แขวนอะดูแบบโอเคสวยแต่พอเวลาใส่ขึ้นกับตัวปุ๊บเนี่ยทุกตัวเลยนะเวลาใส่ขึ้นกับตัวปุ๊บแล้วดูแบบโอ๊ยทำไมเวลาใส่กับตัวไม่เหมือนกันจังเลยไม่เหมือนกันเลยนั่งแบบใส่แอร์ใส่หรือมาม่าใส่ซึ่งคนละรูปทรงคนละรูปร่างเลยใช่แต่ใส่เสื้อของมาม่ามาออกมาสวยเหมือนกันแต่ละลุคต่างกันนะสวยเป็นแบบในสไตล์ของตัวเองนะคะเพราะว่าเขาจะปรับรูปลักษณ์คือช่วงบ่าไหล่ช่วงอกช่วงชายเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยแต่ละคนเนี่ยมีรูปร่างรูปทรงไม่เท่ากันค่ะแต่ละรูปทรงเนี่ยเขาอยากจะโชว์บางจุดและอำพรางบางจุดเสื้อของเราเป็นเสื้อที่ทุกๆรุ่นที่ออกมาเนี่ยเราไม่ว่าจะเป็นกิมมิคช่วงคอกิมมิคช่วงแขนแต่ละรูปทรงเนี่ยคือมีความต่างกันอยู่แล้วแต่ว่าเราจะปรับแพทเทิร์นยังไงให้รูปลักษณ์อันนั้นเวลาคุณใส่ออกมาแล้วอะเกิดความแบบหน้ามองหน้ามีเสน่ห์หน้าค้นหาตอนนี้นางแบบใส่มาไม่ได้ผูกเหมือนพี่โอแล้วนะไม่ได้ทำเน็คไทด้วยใช่ในแบบของเราคือทำเน็คไทพี่โอเนี่ยเอามาผูกอารมณ์แบบผ้าพันคอนะคะส่วนนางแบบเนี่ยผูกเป็นโบเลยค่ะผูกเป็นโบโอ้โหสวยจริงๆใช่สไตล์นางแบบที่แต่งออกมาเนี่ยจะได้ฟีลลิ่งแบบอารมณ์แบบมีความเก๋แบบย้อนยุคเบาๆนะคะมีสไตล์แบบแกสบี้เบาๆนิดนึงด้วยทรงผมอะไรก็ตามนะคะมันเข้ามากแต่พอมาเป็นลุคของพี่โอปุ๊บเนี่ยมาแมทชิ่งกับกางเกงโทนดำก็มาเป็นสไตล์แบบทันสมัยอ่ะใช่ค่ะคือมีความแบบธรรมะทะแมงขึ้นมานิดนึงนะคะคือแค่เสื้อตัวเดียวเนี่ยคุณสามารถแมทช์คู่ได้กับหลายไอเทมจริงๆอย่างน้องน้องแบบใส่กระโปรงที่มีความมันวาวเล็กน้อยเขาก็จะสีมากใช่ก็จะแบบรับกันไปกับช่วงเสื้อด้านบนส่วนแบบที่ใส่กับกางเกงสีดำแบบนี้คือตัวเสื้อเนี่ยไปด้วยกันได้อยู่แล้วแล้วเขาก็มีความแบบลูสเบาๆเนี่ยคือช่วงปลายเนี่ยไม่มีการติดเลยที่เราใส่ไซส์ S ใช่ไหมคะใช่ใช่ซึ่งไซส์ S ช่วงตัวก็เหลือปล่อยๆS เนี่ยวัดแค่รอบอกใช่รอบอกไม่เกิน40สามารถใส่ S ได้เลยนะคะมี M รอบอก41ถึง43และไซส์ L รอบอก44ถึง46นั่นเองนะคะราคาสินค้า131756ค่ะรุ่นนี้เพิ่งเปิดตัวมีจำกัดเช่นเดียวกันและไอเทมของเราทุกตัวในชั่วโมงนี้นะคะหมดแล้วหมดเลยไม่มีพรีออเดอร์เพราะว่าไม่มีผ้าแล้วค่ะเป็น Exclusive เฉพาะ Shop Channel ด้วยนะคะ02-1234-999เดี๋ยวเราไปต่อกันอีกหนึ่งลวดลายตัวเนี้ยถ้าบอกไซส์ไปปุ๊บเนี่ยคุณผู้ชมหลายท่านก็ต้องตกใจแน่นอนว่าทำไมขายดีขนาดนี้นะคะเป็นเสื้อคอปีนแขน3ส่วนผ้าชีฟองลายลูกโซ่เรามี S M L เนื่องจากว่าเป็นไอเทมเบสเซลเลอร์ S Mโซเอาเรียบร้อยนะคะณตอนนี้มีไซส์ L ให้ได้ช้อปปิ้งกัน5ตัวสุดท้ายหมดแล้วหมดเลยนะคะราคาสินค้า131747ค่ะพิเศษช่วงนี้2,090บาทเช่นเดียวกันลุคนี้ของเราอย่างแรกเลยที่ขายดีแอลว่าด้วยเฉดสีแล้วก็ด้วยดีไซน์แล้วก็ลายผ้าใช่ค่ะช่วงนี้ใช่ทุกๆอย่างเลยช่วงนี้ลายโซ่กำลังมาไม่ว่าแบรนด์ไหนไฮเอ็นแค่ไหนก็ลายโซ่กำลังอินเทรนด์เลยนะคะแล้วก็คอลเลกชันนี้เราก็จะไม่พลาดเราก็จะนำลายโซ่มาในการแต่งเติมให้ตู้เสื้อผ้าของคุณมีสีสันมากยิ่งขึ้นแต่จากที่แอร์เคยเจอเนี่ยบางทีเนาะตามท้องตลาดหรือว่าตามแบรนด์เนมเนี่ยบางทีเราอาจจะเป็นเห็นแบบโซ่ทองอะไรอย่างเงี้ยที่เขาเอามาเล่นแอร์เชื่อว่าบางท่านอาจจะรู้สึกว่าใส่ลายโซ่แล้วดูแบบฉันไม่เหมาะกับวัยหรือเยอะไปแต่ลายที่ทางพี่โอเลือกมาเนี่ยลายโซ่คือเป็นสีแบบ
พูดดีมากใช่ค่ะคือมีความแบบซอฟต์แต่ว่าก็ยังไม่แบบทิ้งอีเทรนด์ที่กำลังมีอยู่นะคะแล้วก็ลวดลายเนี่ยจะเหมือนกับเป็นโซ่สีเงินค่ะปกติแล้วโซ่ที่เขามีสีทองกันเนี่ยเราไม่ได้ใช้เราใช้เป็นโซ่สีนี้ซึ่งเป็นโซ่ที่เราวางอยู่บนเนื้อผ้าที่เป็นผ้าแบบชีฟองชีฟองเกรดคุณภาพดีแล้วก็เวลาผิวสัมผัสจับไปน้องแอร์นุ่มสบายผิวมากๆเส้นลายทึบก็คือโอ้โหมีความสวยงามมากๆแล้วก็มาในสีกรมท่าที่ขายดีสุดๆน้องแอร์อีกแล้วนะคะรุ่นนี้เป็นคอปีนคอปีนคือเขาจะเป็นคอในตัวไม่มีขอบคอขึ้นมานะคะและเอียงมาด้านนี้ถ้าสังเกตดีๆนะคะด้านนี้เอาจริงๆนะถ้าใส่แบบเรียบๆก็ไม่มีใครรู้หรอกก็เป็นเสื้อตัวนึงแต่ก็ไม่ได้นะใช่ไม่ได้ค่ะมันจะต้องมีแบบดีเทลขึ้นมาเพราะเวลามามองใกล้ๆเราจะเห็นเลยนะคะด้านข้างฝั่งนึงเนี่ยจับจีบให้ด้วยตรงนี้จริงๆเสน่ห์มันอยู่ตรงนี้แหละน้องแอร์คือบางท่านน่ะอยากจะใส่เสื้อที่มีความคอปิดนิดนึงแต่พอคอปิดแล้วอ่ะก็คืออยากจะโฟกัสที่คอมากเกินไปเราก็จะแบบไม่อยากใหดีเทลไปอยู่ที่คอนะคะเราเลยนำจีบมาอยู่ข้างๆนิดนึงทำให้เสื้อตัวนี้มีความน่าสนใจมีความอ่อนหวานเบาๆแล้วก็เล่นไปกับล้อไปกับลวดลายของโซ่ที่มีความสวยงามมากๆตัวนี้นอกเหนือจากคอแบบนี้นะคะด้านหลังเราก็จะมีหยดน้ำแล้วก็มีกระดุมให้ด้วยค่ะสวมได้เลยนะคะเดี๋ยวแอบเปิดให้ดูตัวห่วงของรังดุมเนี่ยนะคะตัวกระดุมเนี่ยก็เป็นผ้าเป็นเนื้อผ้าในตัวเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมซับในให้อย่างดีอย่างดีใช่ซับเยอะด้วยนะพี่เดี๋ยวก่อนน้องแอร์เหลือแค่ไซส์เดียวนะคะเหลือแค่ไซส์แอลใช่ค่ะมีคุณผู้ชมถามมาว่าพอเป็นชีฟองแบบนี้แล้วมันไม่ต้องใส่ซับในหรอคะใช่ไม่ต้องใส่ซับในเลยตัวนี้คือด้วยความที่ผ้าเขามีเนื้ออยู่แล้วนะคะเวลาเราสวมใส่ไปเนี่ยคือมองไม่เห็นด้านในแล้วก็ลวดลายของเขาเนี่ยคืออำพรางสายตาได้ดีมากๆสวมใส่ไปแล้วเนี่ยจะมีความแบบดูหรูหราได้แบบนี้เลยจังหวะแขน3ส่วนนะคะแขนก็มีช่องผ่าไว้ให้เรียบร้อยนะคะมีกระดุมที่สามารถปลดได้ค่ะแต่จริงๆไม่ต้องปลดก็ได้เพราะว่ามันไม่แน่นอยู่แล้วนะคะใช่ไม่แน่นอยากจะถกก็ได้นี่อยากจะถกก็จะอยู่บนประมาณนี้นะคะใช่หรืออยากจะปล่อยก็เขาก็จะปล่อยลงมาให้ซึ่งตำแหน่งแขนเนี่ยเราก็จัดวางไว้ในตำแหน่งที่กำลังดีเลยแล้วส่วนตัวผ้าเนี่ยอย่างที่บอกว่าเป็นชีฟองเป็นชีฟองเนื้อละเอียดดีแล้วไม่ต้องรีดค่ะน้องแอร์นี่ปกติทับตั้งแต่เช้าจนเย็นนะคุณใส่ออกมาด้านนอกก็คือพลิ้วเหมือนกันพลิ้วเหมือนเดิมจะบอกว่าของมาท่าไม่มีตัวไหนที่ต้องรีดเลยใช่อารมณ์แบบใส่เสร็จปุ๊บซักสะบัดตากสะบัดแล้วก็หยิบมาใส่ใหม่ได้เลยใช่ทั้งด้านหน้าและด้านหลังเนี่ยโอ้โหสวยงามมากๆเวลาใส่ขึ้นมาแล้วด้วยลวดลายของโซ่ค่ะไหนพี่โอ๋อ่ะโชว์มีป้ายออกมาหรอไหนพี่โอ๋โชว์ป้ายละแอลขอโชว์ให้คุณผู้ชมดูได้ไหมคะได้เลยค่ะอ่ะโชว์ราคาหน่อยพี่โอ๋แอบโชว์แอบโชว์เองแอบโชว์เองป้ายของเรา 3,890 บาทนี่คือราคาเหมือนขึ้นห้างสรรพสินค้าเลยแต่ว่าวันนี้ 2,090 บาทเหมือนลดไปแบบครึ่งนึงเลยนะใช่ใช่คือราคาที่เรานำมาฝากคุณลูกค้าเนี่ยเป็นราคาที่คุณหาที่ไหนไม่ได้เพราะว่าเราตั้งใจทำให้คุณลูกค้าเนี่ยได้ของที่ดีที่สุดราคาดีที่สุดอยู่แล้วนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงเวลาใส่ก็สบายที่สุดเช่นเดียวกันใช่คือไม่ว่าคุณจะใส่ลุคไหนแบบไหนที่เรานำมาฝากคือเหมือนเราแบบเหมือนจัดเป็นสไตลิสต์ให้คุณส่วนตัวเลยคุณจิ้มแค่อยากได้คอลเลกชันนี้นะตัวนี้นะราคาเท่านี้ คือเป็นราคาที่เบามากๆแล้วได้คุณภาพตั้งแต่การตัดเย็บการเลือกเนื้อผ้าแล้วก็การเลือกแพทเทิร์นที่สวยงามคือได้ครบจริงๆอ่ะค่ะก็ไม่ต้องคิดเยอะถ้าคิดว่าเอ๊ะเราตัวใหญ่ไซส์ใหญ่หรือว่าเราเป็นคนหุ่นแบบนี้ต้องไปเลือกเสื้อผ้าประมาณไหนอยากให้เลือกของมาท่านะคะหรือว่าของหม่าม้าของโยนี่แหละค่ะเพราะว่าทุกชิ้นเนี่ยทุกตัวคัดมาแล้วคัดมาแล้วคือแต่ละไซส์ของไม่สวยจะไม่เอาออกจากโรงงานออกไม่ได้เลยออกไม่ได้เลยใช่ค่ะค
ือเราต้องการทำให้คุณผู้หญิงเนี่ยใส่แล้วสวยจริงๆใส่แล้วเนี่ยคุ้มค่าจริงๆคือรู้สึกภูมิใจและรู้สึกมีความสุขที่ได้ซื้อสินค้าของเราไปมีหน้าล่ะลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำกันใช่เยอะมากเลยนะใช่ค่ะบางท่านน่ะช็อปอันนี้เสร็จปุ๊บมาช็อปอีกคอลเลกชันนึงคือเหมือนถ้าเป็นลูกค้าประจำที่เคยได้ช็อปแล้วจะช็อปต่อเนื่องส่วนใครที่ยังไม่เคยได้ช็อปอยากให้เปิดใจลองดูมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะมาเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วจะติดใจนะคะเพราะว่าแต่ละตัวเนี่ยเราคัดสรรให้คุณจริงๆคัดสรรตั้งแต่การเลือกลายผ้าเลือกเนื้อผ้าแล้วก็การเลือกแบบแพทเทิร์นต่างๆที่ทำให้คุณผู้หญิงเนี่ยสามารถสร้างความแบบภูมิฐานสร้างความสง่างามเวลาสวมใส่แล้วก็สามารถปรับรูปทรงรูปร่างจากคุณที่รู้สึกไม่มั่นใจในส่วนทรงองค์เอวนะคะใส่ของเราไปปุ๊บเนี่ยคุณจะรู้สึกเลยว่าคุณรู้สึกว่าเป็นหุ่นที่ดูมาตรฐานมากยิ่งขึ้นค่ะลุคนี้ของเราจะเหลือแค่ไซส์ L อย่างเดียวนะคะ5ตัวสุดท้ายเดี๋ยวเราไปต่อกันค่ะอีก1รุ่นก็เหลือแค่ไซส์เดียวเหมือนกันค่ะพี่โอ๋ค่ะเมื่อกี้นี้เหลือไซส์ใหญ่ที่สุดใช่ไหมคะแต่ว่าตัวนี้เหลือไซส์เล็กสุดค่ะเสื้อไซส์เล็กสุดนะคะคือสำหรับคุณผู้ชมที่เพิ่งเปิดมาเจอแล้วดูไปแค่แบบไม่กี่ตัว 4-5 ตัวต้องรีบกดเข้ามาเพราะว่าแต่ละไซส์เนี่ยจำนวนเหลือน้อยจริงๆโดยเฉพาะตัวนี้เหลือแค่ไซส์ S ค่ะน้องแอร์ค่ะลูกนี้ของเรานะคะเป็นเสื้อเชิ้ตแขน4ส่วนเป็นผ้าพีซกินลายกราฟิกรุ่นนี้ขายดีมากพี่โอ๋ค่ะมีแค่ไซส์เดียวนะตอนนี้คือไซส์ S นะคะในราคา 2,090 บาทใช่ไม่แปลกใจที่ทำไมขายดีค่ะคือสีสันด้วยสีสันและลวดลายเนี่ยคือแตกต่างไม่เหมือนใครแล้วก็คือมองแล้วเนี่ยคือแบบมีความแบบมีจุดนำสายตาที่สวยมากๆอย่างตัวที่น้องแอร์ใส่กับตัวที่อยู่บนตัวไม้แขวนนะคะคือตำแหน่งของใช่ตำแหน่งเดียวกันเลยคือสินค้าที่เราคัดสรรออกมาเนี่ยเราต้องการทำให้คุณผู้หญิงใส่ออกมาแล้วเนี่ยคือเป็นจุดนำสายตาที่อยู่ในตำแหน่งเดียวกันซึ่งพอการวางลายแบบนี้มันก็จะค่อนข้างเปลืองผสมนมนิดนึงมันก็เลยกลายเป็นแบบเฉดที่เข้ากันนั่นเองค่ะเฉดหรูมากๆใช่ค่ะมาเป็นสไตล์แบบเสื้อเชิ้ตและแขนจังหวะอะไรเอ่ยคือครบมากแอร์ใส่กับกางเกงแล้วก็นุ่งทับเข้าไปนะคะเดี๋ยวแอร์จะแบบเซอร์ไพรส์แบบพอร์ตได้ไหมคะได้ค่ะเดี๋ยวดูก่อนนะข้างในมีอะไรหรือเปล่านะตัวนี้สามารถใส่เป็นเสื้อคลุมได้น้องแอร์ใส่เป็นเสื้อกล้ามด้านในนะคะไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่เหรอคะจะถอดลองนี้เลยนะคะนี่ขออนุญาตนะแอบซ่อนไมค์ก่อนสมมุติว่าวันนึงแบบอยากจะใส่แบบสบายๆนี่ค่ะลุคเป็นสไตล์แบบเสื้อคลุมสวยมากน่ารักนะเพราะว่าวันนั้นเห็นนางแบบเขาใส่มาเป็นสไตล์เสื้อคลุมก็รอดเหมือนกันวันนี้ก็เลยจะมาใส่ดูบ้างใส่บ้างสวยยิ่งกว่านางแบบอีกนะคะโอ้โหแต่ถ้าคุณผู้ชมได้ไปอ่ะสวยกว่าแอนแน่นอนใช่ต้องติดใจแน่นอนแล้วก็สำหรับคุณผู้หญิงที่สาวไซส์ S นะคะคือไซส์ S อกไม่เกิน40ค่ะรีบกดเข้ามาเลยเพราะว่าเหลือไม่กี่ตัวเท่านั้นตัวที่แอร์ใส่คือไซส์ S นะคะจะเห็นว่าเวลาใส่ปุ๊บเนี่ยคือขากึ่งจะเป็นแบบเหมือนโอเวอร์ไซส์บุกเบาใช่ค่ะขนาดใส่ติดกระดุมอ่ะช่วงตัวค่ะยังมีความเหลือใช่สมมุติว่าคุณผู้ชมเป็นสาวไซส์ M ต้นๆค่ะแล้วอยากได้มากเลยพี่โอ๋ใส่ได้บอกเลยใช่ค่ะถ้าปกติเป็นคนที่ใส่เสื้อผ้าไซส์ M อยู่แล้วนะค่ะเพราะอย่างไซส์ A รอบอกไม่เกิน40ค่ะซึ่งรอบอกไม่เกิน40เนี่ยปกติแล้วก็คือต้องเป็นไซส์ L นะคะแต่ของเราด้วยความที่ทำออกมาเป็นกึ่งแบบโอเวอร์ไซส์แล้วทรงเสื้อรูทๆหน่อยเพราะฉะนั้นมันใส่แบบใส่ได้ใช่ค่ะแล้วก็ใส่แบบน้องแอร์ก็ได้หรือว่าใส่ไปติดกระดุมก็ได้แล้วสีนี้แนะนำเลยค่ะคือขายดีมากๆแล้วหมดเลยนะคะคือเหลือแค่ไม่กี่ตัวผ้ามีจำกัดใช่ไหมผ้ามีจำกัดผ้านำเข้าค่ะปกติแล้วเนี่ยเราเลือกคัดสรรเนื้อผ้าเนี่ยเราบินไปจับเลยว่าโอ้โหเนื้อผ้าตัวเนี้ยคุณผู้หญิงเนี่ยเวลาสวมใส่แล้วจะฟิลลิ่งเป็นยังไงอันนี้นุ่มไหมคะน้องแอร์เบานุ่มสบายแต่ว่าดูหรูใช่ไม่ใช่เบานุ่มสบายแต่พอใส่ออกมาแล้วดูเหมือนว่าลุคชีพอะไรอย่างงี้ไม่เลยค่ะคือผ้าเขาดูหรูมากจับปุ๊บเนี่ยคุณผู้ชม
รู้เลยว่าผ้าแพงใช่ค่ะผ้าแพงงานแพงแน่นอนแล้วราคาที่เราให้มาเนี่ยเป็นราคาที่แบบเบามากๆ 2,090 บาทน้องแอร์คือซื้อตัวเดียวยังผ่อนไม่ได้นะใช่ค่ะต้องซื้อ3ตัวค่ะเกิน 5,000 บาทสามารถผ่อนได้แล้วนี่แหละนางแบบอยากประชันกับแอร์ไงค่ะก็เลยถอดเสื้อมาเลยใส่สวยสูสีเลยนะสูแอร์ว่าไม่สูสีไม่สูสีไม่เลยใช่ไหมคะแอร์สู้เขาไม่ได้นางแบบนางแบบมาแบบสวยเลยนะคะแต่จริงๆสไตล์แบบแอร์จะเป็นสไตล์แบบสบายๆนะคะแล้วก็เสื้อตัวนี้แอร์ว่าใส่ออกงานได้ใช่ใส่ออกงานได้อาจจะนุ่งทับใส่เป็นกระโปรงแบบทรงหางปลาทรงดินสออะไรอย่างเงี้ยคือไม่ว่าจะเราจะนำคอลเลกชันแบบไหนมาโดยที่แบบเหมือนทั้งคอปกคอเชิ้ตโดยเฉพาะคอเชิ้ตนะคะคือไม่ว่ามากี่รุ่นกี่รุ่นเนี่ยก็ขายดีทุกรุ่นเพราะว่าทรงคอเชิ้ตของเราเนี่ยเป็นทรงคอเชิ้ตที่ขายดีมากๆแล้วสร้างบุคลิกทำให้คุณผู้หญิงเนี่ยสวยงามได้360องศาจริงๆอ่ะค่ะคือทำให้ผู้หญิงใส่แล้วทำให้ผู้หญิงมั่นใจได้ค่ะลูกนี้นะคะแอร์เนี่ยใส่แบบปล่อยๆเลยค่ะก็ยังน่ารักสวยใช่สวยมากคือมันปิดหน้าท้องปิดสะโพกด้านหลังได้เป็นอย่างดีเลยนะคะลุคนี้ของเรามีแค่ไซส์ Sเท่านั้นนะคะไซส์ S อกไม่เกิน40นะคะแล้วก็สำหรับคุณผู้หญิงที่อกเกิน40ไปนิดนึงก็ยังสามารถซื้อได้แล้วก็สามารถใส่ได้แบบเป็นเสื้อคลุมหรือว่าเสื้อแบบเปิดกระดุมเบาๆสามารถทำได้ลูกนี้นั่งแบบเนี่ยใส่กับกางเกงมาท่าด้วยพี่โอ๋ใช่ค่ะกางเกงมาท่าก็เป็นหนึ่งรุ่นที่ขายดีมากมีเสื้อมาแบบเป็น10ไอเทมต้องมีกางเกงสักไอเทมหนึ่งเผื่อให้คุณผู้ชมเนี่ยไปแมทชิ่งกันใช่เราคิดช่วยคิดเอามาให้คุณผู้ชมเนี่ยแมทช์ง่ายขึ้นละกันเมื่อไหร่ที่คุณซื้อเสื้อไปเนี่ยกางเกงเนี่ยเราใส่มาให้ดูแล้วค่ะว่าใส่ออกมาแล้วสวยขนาดนี้คือเขากางเกงเนี่ยไม่ใช่แบบเป็นทรงตรงธรรมดานะคะเขาจะมีความม้าเบาๆมีแบบช่วงปลายเนี่ยจะมีความกว้างเบาๆที่ทำให้เวลาคุณใส่ไปแล้วไม่ว่าคุณจะเป็นสาวไซส์แบบนางแบบคือ170กว่าๆค่ะหรือว่าแบบโอเนี่ยคือ158เวลาใส่ไปแล้วเนี่ยตำแหน่งของกางเกงก็กำลังดียังมาม้าเนี่ยก็สูงประมาณ150กว่าๆก็ประมาณประมาณพี่โอและอาจจะน้อยกว่าพี่โอนิดนึงนะคะเวลามาม้าใส่เนี่ยความยาวก็จะอยู่ปิดข้อเท้าแต่ถ้าเกิดสูงขึ้นมาจังหวะสูงขึ้นมาเนี่ยความลอยก็ไม่ได้ทำให้ดูน่าเกียดนะใช่ก็ยังน่ารักอยู่นะคะรุ่นนี้มาม้าใส่ออกมาสไตล์ผู้ใหญ่ใช่ดูที่มาม้าใช่ค่ะถ้าเป็นสไตล์วัยทำงานนะคะดูที่พี่โอได้เลยค่ะเป็นลุคกางเกงเหมือนกางเกงสั่งตัดเลยนะใช่เป็นลุคกางเกงสั่งตัดแล้วเนื้อผ้าดีมากๆเนื้อผ้านุ่มมากๆเป็นแบบเนื้อผ้าที่เวลาคุณใส่ไปแล้วเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าไม่ระคายเคืองผิวเลยใช่ค่ะคือนุ่มสบายแล้วก็มากับทรงที่มีความแบบทำให้ขาดูเรียวยาวด้วยขาดูเรียวยาวต้องเป็นทรงอะไรนะคะต้องเป็นทรงแบบบานหน่อยๆใช่บานหน่อยๆบ้านใหม่หมดแล้วก็ขาต้องแบบไม่รัดมากใช่ค่ะแต่ถ้าเป็นขาไม่รัดมากถ้าเป็นขาม้าค่ะมันจะขาม้าไปเลยจะรัดใช่แล้วค่อยบานตั้งแต่หัวเข่าลงไปนะคะถ้าเป็นม้าสมัยก่อนเอามาใส่ตอนนี้ก็คงยังไม่ใช่อินเทรนด์ไม่ใช่เทรนด์ตอนนี้ละกันอันเนี้ยรุ่นเนี้ยเราเป็นทรงที่เขากำลังอินเทรนด์อยู่นะตอนนี้คืออยากจะให้ช็อปไปพร้อมเสื้อนั่นแหละใส่ยังไงขาก็ยาวใช่ค่ะคอนเฟิร์มเลยค่ะคือแอร์เป็นหนึ่งคนที่ซีเรียสเรื่องกางเกงมากถ้ากางเกงตัวไหนใส่แล้วขาตันแอร์ไม่ใส่เลยแต่ตัวไหนใส่แล้วขายาวคือชอบมากทรงไหนเราก็มาใช่แล้วพอมาใส่ของมาท่านะคะจังหวะเอวแล้วก็การทำขาของเขาเนี่ยพอดีมากใช่ค่ะไม่รัดต้นขาจนเกินไปแล้วความบานด้านล่างก็บานจังหวะดีด้วยความสูงของเอวพอใส่ปุ๊บไม่เตี้ยไปใช่ไม่เตี้ยไปแล้วก็ไม่ต่ำจนเกินไปนะคะจะอยู่ช่วงแบบห่างจากสะดือเล็กน้อยประมาณแบบไม่ถึงแบบ 0.5 ใช่ค่ะแล้วด้านหลังเนี่ยก็คือจะเป็นสวดทรงที่แบบช่วยทำให้ช่วงสะโพกเนี่ยมีความมนเรียวเนียนมากใช่คือด้วยกางเกงด้วยล่ะน้องแอร์จริงๆแล้วอ่ะกางเกงของมาม้าเวลามาม้าทำเนี่ยคือเขาจะมีความแบบช่วยช้อนก้นนิดนึงใช่ใช่เพราะว่ามาม้าเป็นคนที่ก้นย้อยมาม้าบอกว่าก้นมาม้าจะต่ำมากแต่พอเวลามาม้าใส่มาปุ๊บคือ
เหมือนมันมีก้นเหมือนมีก้นอยู่ตรงนี้เลยค่ะค่ะคือรูปทรงของการทำกางเกงเนี่ยคือหายากมากๆนะคะค่ะแพทเทิร์นที่สวยๆแล้วแพทเทิร์นที่สามารถสร้างสรีระให้คุณเนี่ยมีส่วนทรงองค์เอวมีสะโพกที่อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องเนี่ยหายากมากๆจริงๆแล้วตัวนี้เป็นอีกตัวนึงที่แนะนำเลยแล้วสีดำทุกคนต้องมีในตู้น้องแอร์มาแชร์มาใช่ค่ะแล้วใส่ออกงานใส่ไปทำงานใส่ไปประชุมได้ทุกงานใช่เลยนะคะแล้วเนื้อผ้าคงทนมากๆน้องแอร์เขามีความยืดได้เบาๆด้วยแล้วก็ด้านหน้ามีกระเป๋า2ใบแล้วก็มีตะขอด้านหน้าด้วยใส่สบายสุดๆครั้งแรกเลยนะที่แอร์เห็นกางเกงเนี่ยบอกเลยว่าพูดเลยว่าไม่ใส่พอคิดว่าใส่ไม่ได้แน่นอนเพราะเป็นกางเกงแบบโอ้ทรงหม่าทำมาอาจจะต้องเป็นกางเกงที่แบบมันไม่ได้เหมาะกับส้วนทรงเราอยู่แล้วแต่พอได้ลองใส่ปุ๊บพี่โอหลังจากนั้นมาเวลาหม่านำกางเกงไอเทมไหนมาก็แล้วแต่แอร์ใส่ทุกไอเทมเลยเหมือนแบบมันตัดมาเพื่อเราใช่โดยเฉพาะเลยพอเวลาใส่ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะคะมันเก็บหมดเลยแล้วแอร์ว่าจังหวะการทำมันไม่เหมือนกับกางเกงที่เราหาซื้อตามท้องตลาดทั่วไปนะคะใช่ค่ะแบบนั้นเนี่ยพอถึงเวลาต้องเอาไปเก็บเอวอีกใช่เอาไปเก็บสะโพกซื้อมาใส่แล้วทรงไม่สวยดูตันมันมีหลายปัญหามากแต่รุ่นเนี้ยยังไงก็สวยใช่ใช่ยังไงก็สวยเลยค่ะเพราะว่าด้วยความที่น้องอย่างที่น้องแอร์บอกอะถูกต้องเลยด้วยความที่เรามีประสบการณ์ยาวนานกว่า40ปีเราจะรู้เลยว่าส่วนทรงของคุณผู้หญิงคนไทยเนี่ยเป็นแบบไหนไม่ว่าไซส์ S M L เนี่ยแต่ละส่วนทรงเนี่ยเขาแตกต่างกันอยู่แล้วแหละแต่ว่าเราจะทำแพทเทิร์นยังไงให้เวลาคุณใส่แล้วเหมือนงานสั่งตัดอันนี้คือตอบโจทย์ได้ดีมากๆแล้วรุ่นนี้คือเนื้อผ้าเนี่ยมีความยืดได้เบาๆเวลาคุณใส่นะแล้วคุณนั่งนั่งได้แล้วเนื้อผ้าไม่ยับสามารถนั่งได้ลงไปกับพื้นเลยโอ้โหนี่อย่างนี้เลยนะอารมณ์แล้วก็สามารถขึ้นมาได้โดยที่แบบไม่ได้อึดอัดเลยนะแอร์เนื้อผ้ายืดได้ดีจริงๆแล้วไม่หยับด้วยตำแหน่งเนี่ย อยู่ในตำแหน่งเดิมทุกตำแหน่งเลยสวยงามมากๆต้องจัดใช่แล้วก็มาในปกติแล้วเนื้อผ้าที่มีความแบบยืดได้เบาๆแบบนี้เขาจะไม่มีกระเป๋าให้เพราะว่าเหมือนเนื้อผ้าพอยืดได้แล้วเนี่ยการเย็บกระเป๋าเนี่ยมันจะยากใช่พอมันจะยากแล้วแต่อันเนี้ยเรามีการเย็บกระเป๋าให้แล้วเนื้อผ้าด้านในอ่ะก็เป็นเนื้อผ้าแบบเดียวกับตัวกางเกงด้วยนี่เอาออกมาก็เป็นเนื้อผ้าเดียวกันใช่เนื้อผ้าเดียวกันคือดีมากๆคืออย่างที่บอกว่าถ้าคุณมีกางเกงสีดำนะแล้วยังไม่มีกางเกงสีดำที่ถูกใจค่ะอยากให้ลองกางเกงตัวนี้ดูค่ะเพราะเป็นกางเกงที่ใส่แล้วคุณจะใส่ได้ไม่เบื่อเลยใส่ได้บ่อยๆแล้วสามารถหยิบมาใส่กับไอเทมอะไรได้ง่ายๆใช้งานง่ายมีกระเป๋า2ใบแล้วก็ปรับรูปลักษณ์รูปทรงให้คุณแบบสวยงามพี่โอดูสูงมากเลยนะในจอดูสูงมากพี่โอสูง158เองใช่ค่ะปกติถ้าสาวสูง158เนี่ยใส่กางเกงจะดูตันๆใช่ค่ะแต่ดูพี่โอใส่สิคือขาดูยาวมากจริงๆสูงแค่158เองนะคะบวกกับส้นสูงไปหน่อยคราวนี้ก็คือคือสง่าการใส่กางเกงที่ทำให้ขายาวเนี่ยไม่ใช่ให้สวยอย่างเดียวนะมันปรับลุคให้เราดูสง่าด้วยค่ะคุณผู้ชมกางเกงถึงอยากให้คุณผู้ชมเลือกที่ทรงสวยใส่ออกมาแล้วมันเหมาะกับหุ่นเรานะคะรุ่นนี้ 2,090 บาทค่ะมี3ไซส์ด้วยกัน S M และ L นะคะไซส์ที่เหลือน้อยคือไซส์ S หมดแล้วหมดเลยหมดแล้วหมดเลยแต่ไซส์ที่อยากที่แอร์อยากให้ซื้อเลยนะคือไซส์ L ค่ะสำหรับสาวที่แบบมีเอวแล้วก็มีสะโพกนิดนึงค่ะแอร์เข้าใจเวลาไปหากางเกงที่มันจะต้องแบบซัพพอร์ตกับเอวกับสะโพกที่มันใหญ่ขึ้นอะยากหายากใช่ไซส์เล็กๆอะพูดตรงๆว่ามันหาง่ายกว่าใช่แต่ไซส์ใหญ่อะจะซื้อยังไงให้ใส่มาแล้วสวยค่ะรุ่นนี้ตอบโจทย์นะคะคุณผู้ชมรหัสสินค้า131750แล้วเราไปต่อเลยค่ะอีก1ตัวของเรามาในดีไซน์หวานๆน่ารักน่ารักเลยเสื้อคอกลมปลายแขนพองนะคะรุ่นนี้เป็นแขนยาว3ส่วนกับผ้าคอตตอนเรยองรหัสสินค้า131751ค่ะพิเศษช่วงนี้ 2,090 บาทรุ่นนี้นะคะก็เป็นผ้าพลิ้วเหมือนกันแต่จะออกแบบมาให้แบบใส่ง่ายแล้วก็สีสันดูสบายตาเลยเลือกเฉดสีเหลืองแต่เป็นเหลืองโทนอ่อนกึ่งๆพาสเทลนิดหนึ่งนะคะบวกกับตัวลายที่เป็นลายแบบกิ่งไม้เล็กๆอะค่ะคุณผู้ชมทั่วตัวนะคะก็จะได้ฟีลลิ่งแบบสบายๆนิดหนึ่งลุคนี้ของเราผ้าเป็นผ้าคอตตอนเร
ยองที่จริงๆแล้วเนี่ยมันแอบมันไม่ได้ยืดได้เหมือนเป็นผ้ายืดนะแต่พอเขามีเรยองปุ๊บเนี่ยผ้าเขาจะมีสปริงเล็กๆนะคะแล้วทำให้เนื้อผ้าทิ้งตัวใช่แอบผสมเรยองเข้าไปใช่ค่ะรุ่นนี้จับแล้วดีใช่นุ่มแล้วเย็นด้วยน้องแอร์เหมือนเสื้อติดแอร์เลยใช่ไหมคะใช่เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่แนะนำสุดๆเพราะว่าดีเทลตัวนี้เป็นดีเทลที่แบบสีปกติแล้วจะไม่ค่อยมีสีนี้นำมาเพราะว่ากลัวว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะเห็นสีได้ไม่ตรงกับที่ในกล้องแต่ว่าสีเขาสวยจริงๆค่ะเป็นสีเหลืองที่แบบมีความแบบนวลๆเบาๆทองๆอมทองนิดๆนะแล้วก็แต่งเติมด้วยดอกไม้ใบไม้ที่เป็นสีเขียวเป็นสีแบบเบาๆนี่เป็นเขียวแบบอารมณ์แบบเขียวโอลีฟใช่ใช่สวยเลยสวยมากอย่างนึงที่อยากถามพี่โอค่ะทรงที่อยู่บนไม้แขวนปึ๊บแล้วดูแปลกตาเลยนะไม่เหมือนกับเสื้อตัวอื่นเลยค่ะคือแขนใช่มองเข้าไปในจอซิพี่โอเห็นไหมแขนเขาจะงงใช่ไหมปกติแขนมันจะต้องตั้มลงใช่แต่ทำไมแขนเนี้ยเขาเงยขึ้นแบบนี้ล่ะคะใช่แขนตัวนี้เราตั้งใจทำให้เป็นแบบนี้เพราะว่าเวลาคุณใส่แล้วเนี่ยเวลาคุณยืนคุณโพสต์ต่างๆหรือว่าคุณแบบทำกิจกรรมใดๆใช่ไหมคะคุณต้องมีแขนไปด้านหน้าแล้วอันนี้เขาช่วยอำพรางต้นแขนข้อศอกแล้วก็ช่วงที่คุณไม่อยากจะโชว์ใดๆได้หมดเลยทรงแขนเป็นทรงแขนแบบแนวแฟชั่นที่แบบเวลาวางมันไม่แขวนเป็นแบบนึงแต่พอใส่อยู่บนตัวจริงๆแล้วเนี่ยตัวแขนมันจะไม่เชิดขึ้นขนาดนั้นนะไม่เชิดขึ้นนะเนี่ยพอเวลาพี่โอใส่ปุ๊บมันจะเป็นอารมณ์เหมือนแบบกระทุ้งใช่ค่ะกระทุ้งด้านหน้าเบาๆนะคะแล้วเวลาทิ้งปล่อยลงปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นจีบเห็นไหมเนี่ยเขาจะไล่จีบขึ้นมาเรื่อยๆซึ่งมันได้ความน่ารักพอเท้าใส่เอวปุ๊บเนี่ยจะได้เป็นแขนทองอารมณ์บอลลูนใช่ใช่ค่ะคือเป็นอีกตัวนึงที่แนะนำมากๆปกติเราไม่กล้าจริงๆค่ะน้องแอร์ไม่กล้านำสีนี้มาแล้วเป็นแบบสูททรงที่แบบเหมือนเราไม่ค่อยนำมาฝากกันตัวนี้เป็นทรงที่แบบถ้าสมมติคุณเปิดมาเจอคุณต้องรีบกดนะเพราะว่าอันนี้จะได้ความคือแต่ละตัวลุคต่างกันเลยใช่ลุคต่างกันหมดเลยแล้วเนื้อผ้าก็ต่างกันด้วยแต่ว่าทุกทรงเนี่ยเป็นทรงที่คุณผู้หญิงชอบอยู่แล้วเป็นทรงลูสๆหน่อยก็คือไม่ได้ติดตัวมากแล้วก็ใส่ได้ง่ายๆสบายๆแมทช์คู่กับอะไรก็สวยค่ะแล้วก็ด้วยรูปทรงคอของเราก็ไม่ได้ลึกจนเกินไปเป็นทรงที่แบบเป็นคอกลมกึ่งปาดกำลังดีนะคะแล้วก็ด้านหน้าและด้านหลังเนี่ยก็คืออยู่ในตำแหน่งที่สวยงามมากๆดูสินี่เอาจังหวะพอยิ่งพี่โอยิ่งคนผิวขาวใส่ก็ยิ่งสวยแต่ถ้าผิวแคบแบบแอร์ไม่ใส่ได้เหมือนกันใส่สวยเหมือนกันใช่สวยเหมือนกันค่ะสีเนี้ยเป็นสีที่ปกติเรานำมาฝากเนี่ยเราเวลาเราเลือกคัดสรรสีค่ะน้องแอร์เราคัดสรรให้ทุกๆโทนสีผิวเนี่ยสามารถใส่แล้วสวยเช่นเดียวกันกับแพทเทิร์นนะคือซึ่งถ้าสมมติน้องแอร์เลือกสีเนี้ยมาใส่พี่ก็เชื่อว่าขับผิวเช่นเดียวกันมันก็พอเหมือนกันคือเพราะว่าสีแบบนี้มันเป็นโทนสีแบบไม่ฉูดฉาดใช่เป็นโทนสีกลางๆที่มีความผู้ดีมีความแพงอยู่ในตัวแล้วก็ถ้ามองมองแล้วแพงใช่ไหมคะจับเนิ้มผ้ายิ่งจะรู้ว่าแพงกว่านะคะใช่ค่ะคือถ้าเป็นเรื่องเทสเรื่องการเลือกสีหรือว่าดีไซน์ยังไงก็ตามอ่ะให้มันดูหรูดูแพงต้องยกให้โรงงานหม่าม้านะเพราะหม่าม้าอยู่ในแวดวงแบบผู้ใหญ่ไฮโซแบบรอบตัวมีแต่แบบคนที่แบบร่ำรวยเพราะฉะนั้นเนี่ยหม่าม้าจะรู้เทสว่าจะเลือกผ้าแบบไหนทรงแบบไหนใส่ออกมาแล้วต้องดูลุคกิ้งแบบดูผู้ดีดูรวยแต่ฉันต้องจ่ายไม่แพงใช่ค่ะคือแอร์เพิ่งรู้เหมือนกันว่าหม่าม้าถ้าเกิดดูลุคแบบนั้นอ่ะทุกคนต้องมองว่าหม่าม้าใส่เสื้อตัวละแบบเป็นหมื่นแน่เลยหลายหมื่นแต่พอถึงเวลาหม่าม้าเนี่ยนำมาฝากกันหม่าม้าบอกว่าไม่เอาอยากใส่ราคาแบบเบาๆแล้วจับต้องได้ดีกว่าแต่จริงๆเสื้อตัวหนึ่งที่จะเอาออกมาได้นะคะน้องแอร์ไม่ใช่ทำแพทเทิร์นครั้งเดียวแล้วก็ออกมาได้เลยนะต้องแก้หรอต้องแก้หลายทีมากแก้จนทรงสวยที่สุดถึงจะกล้านำออกมาขายให้คุณผู้ชมนะคะแล้วก็การกรรมวิธีต่างๆเนี่ยเสียค่าใช้จ่ายเยอะมากบอกเลยว่าจริงๆเสื้อที่หม่าม้าใส่เนี่ยก็อาจจะเป็นหลายหมื่นแหละกว่าจะออกมาได้ตัวหนึ่งแต่ว่าสำหรับคุณผู้ชมแล้วเนี่ยก็คือได้ในราคาที่แบบโอ้โหคือบอกเลยว่าราคาดีสุดๆสุดท้ายแล้วหม่าม้าเนี่ยก็กลับมาใส่ตัวละ 2,090 บาทเหมือนกันได้ไหมคะเพราะหม่าม้าบอกว่าโอ้เสียตังค์หลักหมื่นแล้วมันแบบก็สวยนะแต่ว่า
ก็ไม่คุ้มเนาะเพราะผู้หญิงอ่ะเปลี่ยนเสื้อผ้าตลอดเปลี่ยนเสื้อผ้าบ่อยก็อยากให้ได้ช็อปกันในราคาพิเศษแล้วเราก็เปลี่ยนได้แบบสบายใจนะคะบางทีเราซื้อตัวหนึ่งแล้วเราสามารถใส่ได้แบบไม่เกิน3ที 4ทีใช่ไหมคะเราก็ไม่อยากจะแบบเอาไปโชว์เพื่อนๆอีกและยิ่งแบบมามีเพื่อนเยอะด้วยต้องไปโต๊ะแชร์บ่อยนะคะจะใส่ซ้ำเนี่ยเดี๋ยวคนอื่นอาจจะจำได้ว่ารอบนั้นเพิ่งใส่มาเองค่ะแอร์ก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นเหมือนกันนะเวลาแบบสมมติใส่ถ่ายรูปแล้วหรือว่าใส่ไปแล้วเนี่ยบางทีเราก็ไม่อยากกลับมาวนซ้ำเราก็อยากจะได้เสื้อผ้าใหม่ๆนะคะเพราะอย่างนั้นแล้วนี่แหละเป็นอีกหนึ่งไอเทมอีกหนึ่งจุดประสงค์เราที่อยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ช้อปปิ้งในราคาพิเศษไปพอเราไปเปลี่ยนกับท่อนล่างหรือว่าแบบใส่แล้วเนี่ยมันจะได้ดูไม่ซ้ำแบบนะคะรหัสสินค้า131751กับลุคนี้หวานๆเลยไปต่อค่ะตัวนี้เนี่ยมาเป็นซูเปอร์ซาวแวลูของเราแต่วันนั้นเนี่ยได้รับเสียงตอบรับดีมากอย่างที่บอกค่ะว่าณวันนั้นเป็นซูเปอร์สตาร์แวลูถูกไหมคะถ้าเกิดช็อปไม่ทันก็จะกลายมาเป็นราคาปกติใช่ค่ะซึ่งวันนี้เรานำมาฝากกันในราคาปกติเผื่อคุณผู้ชมบอกเอ้ยถึงเวลาแล้วอยากได้ค่ะก็สามารถช็อปได้เหมือนกันนะคะราคาสินค้า131745ช็อปไพรส์ 3,890 บาทมี2สีให้เลือกใช่ค่ะมีโทนสีอ่อนแล้วก็โทนสีเข้มนะคะรูปแบบเดียวกันเนาะพี่ใช่รูปแบบเดียวกันเลยเนื้อผ้าตัวเดียวกันนะคะแล้วก็ลวดลายเนี่ยแตกต่างกันคือจะเป็นโทนสีอ่อนและโทนสีเข้มสำหรับคุณผู้หญิงที่ชอบแบบดีเทลเบาๆอยู่ช่วงคอแล้วก็ไม่อยากจะโชว์คอเยอะมากตัวนี้แนะนำเลยค่ะเพราะว่าตัวนี้เราจะมีคอของเราเนี่ยคอของเราเป็นดีไซน์ที่เวลาคุณใส่แล้วจะไม่รู้สึกว่าบาดผิวไม่ติดคอแล้วใส่แล้วเนี่ยคอของคุณยังดูยาวระหงอยู่ตัวนี้จะเป็นลักษณะคอตั้งแต่เป็นคอตั้งที่เราไม่ได้ใส่แบบฐานรองลงไปนะคะนี่เป็นผ้ายังนิ่มใช่ยังนิ่มเหมือนเดิมใช่ตัวเนื้อผ้าเองเนี่ยเป็นเนื้อผ้าที่แบบจับแล้วเนี่ยเป็นเหมือนพีสกินก็คือมีความนุ่มมีความเบาผิวอยู่แล้วนะคะแล้วก็เวลาคุณสวมใส่ไปแล้วเนี่ยจะมีความเย็นๆเบาๆคือยิ่งอยู่ในห้องแอร์เนี่ยเหมือนติดแอร์เลยจริงๆสบายเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็พอเป็นผ้าสไตล์แบบแอร์ว่าเวลาเหลือผ้าเยอะยิ่งสวยใช่ค่ะเพราะมันจะทิ้งตัวถึงบอกว่าถ้าเราใส่แบบเกินไซส์หรือว่าใส่ตัวใหญ่กว่าตัวไม่โครงมันจะทิ้งแล้วก็รูดไปกับตัวของเราเองนะคะซึ่งดีไซน์เนี้ยเรามีการเหลือเนื้อผ้าไว้คือเราเนี่ยจับจีบช่วงคอช่วงคอค่ะเผื่อคนมีหน้าอกใช่สำหรับคนที่มีหน้าอกเนี่ยช่วงคอเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเหมือนขยายได้เยอะขึ้นหน่อยนึงแต่ส่วนคนที่หน้าอกน้อยนิดนึงนะคะก็คือจะทำให้ส่วนทรงตรงนี้ของคุณดูเต็มมากยิ่งขึ้นใช่ค่ะมากันที่ช่วงแขนบ้างแขนเนี่ยเอาจริงๆนะพี่โอ๋ค่ะจับเรียบเนี่ยไม่มีใครเห็นแต่ก็ไม่ได้ถ้าเกิดมาสังเกตแบบใกล้ๆจะเห็นดีเทลแบบเล็กๆนะใช่เป็นการจับจีบเบาๆใช่รอบแขนเลยค่ะน้องแอร์ตัวนี้ก็คือถ้าเวลาเราใส่เนี่ยเขาก็จะมีความกระทุ้งช่วงกระทุ้งของเราเนี่ยก็จะอยู่ตรงช่วงข้อศอกพอดีก็คือเวลาคุณใส่มาแล้วเนี่ยรอยจีบตรงนี้แหละที่อยู่ตรงช่วงข้อศอกที่ทำให้คุณไม่ติดเลยกลัวลูกค้าได้ภาพไม่คุ้มใช่ค่ะอยากจะให้คุ้มที่สุดเวลาซื้อสินค้าของเราไปสวยที่สุดแล้วคุ้มที่สุดด้วยใช่ค่ะลูกนี้ใส่ออกมาจะเป็นเหมือนพี่โอ๋ที่สวมใส่อยู่นะคะพี่โอ๋ใส่เฉดขาวมาใช่ค่ะนุ่งทับเลยอุ้ยเดี๋ยวแอร์ต้องนุ่งทับบ้างละค่ะนุ่งทับแล้วสวยงามแล้วก็หรือว่าจะปล่อยผ้าก็ไม่ยับนะคะนี่ค่ะสวยเหมือนเดิมใช่ค่ะสามารถแบบถ้าช่วงเช้าเนี่ยสามารถใส่ได้แบบนี้เลยแล้วพอกลางวันค่ะทานเยอะๆอะไรอิ่มๆนิดนึงก็อาจจะเอาเขามาปิดนิดนึงปล่อยออกนะคะลูกนี้ของเรานะคะคุณผู้ชมแจ้งก่อนว่ามีให้เลือก2สีลูกเนี้ยมาในราคาพิเศษช่วงนี้เหมือนกันนะคะอยู่ที่2,090บาทนะคะขออนุญาต2,090ค่ะตัวนี้2,090ไม่ใช่2ตัวนะคะเพียงแต่ว่ามาในรูปแบบเดียวกันให้เลือกเฉดสีนั่นเองวันนั้นเนี่ยแอร์ใส่ตัวนี้ไปน่ารักอยู่คือเป็นสีที่แบบเข้มๆเผื่อใครไม่อยากโชว์ซุ้ยซงก็มาในแนวนี้ดูอำพรางสายตาได้ดีมากๆคือลวดลายของเราตัวนี้จะเป็นลายแนวแบบประติมากรรมนิดนึงนะคะเป็นงานศิลปะที่อยู่บนแบบงานเพ้นท์เพื่อแบบเป็นโทนโซนยุโรปอะไรเงี้ย
เวลาเรามองแล้วอ่ะจะมีความสวยงามมีความย้อนยุคเบาๆแล้วก็เวลาใส่ไปแล้วเนี่ยก็มีความแอนทีคด้วยใช่ค่ะแต่ว่าชอบผ้าทำไมยิ่งจับเลยรู้สึกผ้าดีผ้าแบบใส่แล้วสบายใช่ช่วงนี้ค่ะอากาศร้อนมากๆแล้วฝนตกอีกถ้าฝนใส่ผ้าเสื้อผ้าหนาๆก็จะแห้งช้าใช่ค่ะแล้วยิ่งเวลาตากปุ๊บเนี่ยแห้งช้ากลิ่นอับเกิดอีกนะคะปัญหามาหลายอย่างมากแต่ว่าใส่เสื้อผ้าของมาท่าไม่เป็นนะเพราะว่าเสื้อผ้าของมาท่าเนี่ยแห้งไวแห้งไวทุกๆตัวเนี่ยไม่ต้องรีบแห้งไวแล้วก็เวลาซักเนี่ยดูแลรักษาง่ายมากๆคุณไม่จำเป็นต้องส่งซักเลยสามารถซักเครื่องได้ซักมือได้ค่ะปกติเสื้อผ้าหรูๆแบบเนี้ยพี่โอคือต้องแบบต้องพิถีพิถันมากเลยนะซักเสร็จก็ต้องออกไปรีดถึงมันจะออกมาสวยแบบนี้แต่ของมาท่านี่คือเน้นแบบสะบัดเน้นไวอ่ะคุณผู้ชมสะบัดเสร็จปุ๊บไปได้เลยหรือบางทีเวลาเราไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศอยากได้เสื้อของมาท่าติดกระเป๋าไปเดี๋ยวขอลองพับให้ดูค่ะเราพับเก็บใส่กระเป๋าเดินทางม้วนๆเลยน้องแอร์อ่ะไม่ม้วนละกันพี่โอ๋อ่ะขยำขยำเลยเหรอเอาม้วนแบบพอเป็นพิธีพอแล้วเก็บพื้นที่เนี่ยเล็กนิดเดียวเล็กนิดเดียวเบาด้วยใช่แล้วพอไปถึงเวลาเราไม่ต้องเอาแบบว่าเตารีดอ่ะไม่ต้องพกไปบางท่านแบบพอไปถึงแล้วรีบเอามาสะบัดแล้วก็ใส่ไม้แขวนใช่ไหมคะเวลาไปต่างประเทศหรือต่างจังหวัดเพราะว่ากลัวยับตอนนี้ก็คือใส่ไปเลยพอถึงเวลาเอาออกมาปุ๊บนี่ค่ะแอบเป็นโรคจิตค่ะสมัยก่อนพกเตารีดนะคะหรือเวลาไปนอนโรงแรมต้องโทรเช็คก่อนเลยว่ามีเตารีดไหมมีเตารีดไหมเพราะเราเป็นคนพับเสื้อผ้าถ้าไม่มีแล้วนะตอนนั้นไม่มีเตารีดแอร์เนี่ยพับแบบเนียบมากที่สุดนะคะแล้วก็ค่อยๆวางลงไปเพราะว่าเราเสื้อผ้าไม่เรียบอะเรารู้สึกว่าไม่มั่นใจเนาะไม่มั่นใจใช่นะคะแต่เดี๋ยวนี้ถ้าเกิดมีเสื้อผ้าแบบเนี้ยไม่ต้องพกเตารีดค่ะใช่ค่ะไปออกงานไปสัมมนาต้องการความเบาความคล่องตัวเก็บใส่กระเป๋าแล้วออกไปได้เลยเนี่ยต้องมีมาท่าใช่ค่ะแล้วก็ลุคที่เรานำมาฝากแต่ละลุคเนี่ยสร้างความหรูหราให้แบบให้แบบทุกลุคของคุณทุกวันจริงๆแล้วไม่ซ้ำกันไม่จำเจด้วยแล้วก็ถ้าสมมติคุณชอบลุคแบบนี้นะแนะนำเลยซื้อหลายๆตัวอย่าซื้อตัวเดียวเพราะว่าแต่ละตัวเนี่ยกิมมิคเขาต่างกันสวยงามต่างกันจริงๆใช่แล้วค่ะลุคนี้ของเรานะคะนางแบบใส่มาคนละเฉดกับพี่โอนะคะบอกแล้วว่าเสื้อทุกตัวมันสามารถนำไปแมทชิ่งกันกับกางเกงได้หลากหลายเฉดสีเลยค่ะนางแบบก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ตัวไม่ใหญ่เนาะดูผอมๆซึ่งถ้าคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยเป็นลูกค้าที่หุ่นสวดทรงผอมๆกลัวว่าใส่ออกมาแล้วจะคล่องหรือเปล่าไม่แน่นอนนะคะดูที่นางแบบได้เลยทรงเขาจะรูททิ้งตัวปล่อยแต่ยังคงแพทเทิร์นที่สวยอยู่เพราะฉะนั้นตอนนี้รีบตัดสินใจและช้อปปิ้งได้เลยในราคาพิเศษช่วงนี้ 2,090 บาทนะคะ02-1234-999ช้อปได้เลยเดี๋ยวเราไปต่ออีกหนึ่งตัวตัวนี้ตั้งแต่วันเปิดตัวเป็นอีกหนึ่งไอเทมที่ขายดีมากนะคะเสื้อคอกลมผ่าหน้าแขน3ส่วนรุ่นนี้จะเป็นผ้าพีสกินลายเพนราคาพิเศษช่วงนี้ 2,090 บาทค่ะใช่ตัวนี้ตอนเปิดตัวมาก็คือแบบลดลงพรึบพรับมากใช่เป็นโทนสีที่คุณผู้ชมชอบค่ะคือเป็นโทนสีที่ใส่ง่ายใส่สบายดูหรูหราแล้วก็มีจุดนำสายตาที่ทำให้คุณดูผอมเพรียวใช่แล้วค่ะอย่างแรกเลยเนี่ยอ่ะเนื้อเสื้อก่อนแล้วกันตัวผ้าเป็นผ้าพีสกินค่ะค่ะผ้าพีสกินเนี่ยเวลาจับปุ๊บอารมณ์มันก็จะเหมือนจับลูกพีชใช่จับลูกพีชมีความนุ่มสบายเบาๆขนใช่ค่ะคือเนื้อผ้าแบบนี้เป็นเนื้อผ้าที่มีเสน่ห์มากๆนะแอร์เวลาเราจับไปแล้วก็มีความสุขใช่ไหมคะยิ่งใส่ยิ่งมีความสุขเพราะว่าตัวเขาเองไม่ต้องรีดด้วยใช่ค่ะลูกนี้นะคะนอกจากใช้ผ้าที่แบบสบายแล้วโทนสีต่างๆมันดูแบบสบายมากใช่พี่โอ๋มองว่าเป็นลายอะไรนี่เหรอใช่มองว่าเป็นลายสะบัดผู้การค่ะแต่แอร์ตอนแรกแอร์ก็แบบเป็นหินอ่อนหรืออารมณ์แบบว่าโทรโซที่เป็นโทรโซใช่หินอ่อนอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้โทรโซก็กำลังมาโทรโซกำลังมาใช่ค่ะแต่ว่าจะเป็นลายสะบัดผู้การก็ได้คือมันคล้ายๆกันแล้วเราก็เล่นเฉดที่เป็นโทนดำค่ะแต่เนื้อผ้าที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยมันไม่ได้ขาวโอโม่นะเป็นโทนออฟไวท์เวลาตัดกันกับดำแล้วเนี่ย
มันจะไม่เหมือนกับสไตล์ขาวดำใช่ขาวมากมากคือทั้งสวดทรงแล้วก็สีสันแล้วก็รูปทรงแบบนี้เป็นรูปสวดทรงที่แบบโอ้โหคือคลาสสิกมากๆใช่ถ้าใครเนี่ยชอบแบรนด์เนมนะคะก็คือจะได้ลุคแบบลุคกิ้งแบบนี้เลยลุคกิ้งแบบนี้แล้วคอมันมีความแปลกนะเป็นผ่าหน้านะแต่ไม่ใช่คอเชิ้ตไม่ใช่คอเชิ้ตคือเป็นทรงแบบที่เราจัดวางคอแหลมอยู่ในจังหวะที่สวยงามมากแล้วมีจีบคล้ายคอจีนเนาะแต่ว่าจีนเป็นคอจีนแบบผ่าวีลงมาแล้วก็เป็นกระดุมผ่าหน้าใช่อยากให้ดูบนตัวที่ใส่ดีกว่าค่ะเพราะว่าเวลาใส่ไปแล้วเนี่ยกับไม่แขวนนี่ต่างกันจริงๆเนี่ยช่วงคอเนี่ยจะดูยาวระหงมากๆแล้วตำแหน่งของแบบการจับช่วงคอตรงนี้คือปกติแล้วเนี่ยถ้าจีนเลยก็จีนนะคอจีนไปเลยหรือว่าจะคอแบบเป็นคอวีก็คือคอวีไปเลยแต่อันนี้เขามีความผสมผสานกันแล้วก็จะมีจีบช่วงนี้ด้วยทำให้เวลาคุณใส่ไปแล้วเนี่ยโอ้โหมันก็ดูแบบไม่ได้เป็นภาพแบบเรียบเกินไปนะคะใช่ค่ะพอมีจีบตรงนี้มันก็เหมือนเพิ่มดีเทลเข้ามาแล้วก็เลือกกระดุมเม็ดแรกกระดุมก็ต้องเลือกให้เข้ากับเฉดสีเสื้อด้วยนะคะแล้วบ่าไหล่ดูสิคะเวลาใส่ไปแล้วเนี่ยปกติเป็นคนไม่ค่อยมีบ่าแต่ใส่ไปแล้วเนี่ยคือบ่าไหล่เขาแบบเชิดขึ้นมาด้วยไม่ได้ใส่แผ่นรองหรือเปล่าไม่มีใส่แผ่นรองอ่ะไม่มีนะแต่ว่าสวยด้วยการจังหวะของตัดเย็บใช่งานแพทเทิร์นล้วนๆเวลาคุณเลือกเสื้อผ้านอกเหนือจากลุคกิ้งที่มองแล้วรู้สึกสวยจริงๆอยากจะให้จับเนื้อผ้าแล้วก็เวลาสวมใส่ไปแล้วเนี่ยพอมองคนใส่แล้วรู้สึกว่าอุ๊ยสร้างบุคลิกภาพที่ดีจริงๆคุณต้องเลือกตัวนั้นค่ะแล้วการทำแพทเทิร์นมันยากนะใช่ค่ะเคยทำเหมือนกันแล้วทำแพทเทิร์นครั้งนึงเนี่ยประมาณแบบ 2-3 พันเลยนะ 2-3 พันนี่คือเป็นเสื้อผ้าแบบแฟชั่นทั่วไปนะยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นเสื้อผ้าแบบเนี้ยแอลว่ามีดีเทลอ่ะค่ะค่าแพทเทิร์นคือต้องแพงมากแน่เลยแล้วแก้อีกหลายครั้งใช่ค่ะคือเวลาเราได้เสื้อตัวหนึ่งมาเราไม่ใช่ได้เลยทันทีค่ะเราต้องมีการกรรมวิธีต่างๆว่าเอ้ยตรงคอเนี่ยกำลังอยู่ในจังหวะที่ดีไหมกระดุมการจับจีบแล้วก็ช่วงแบบช่วงเอวช่วงชายเนี่ยตำแหน่งที่กำลังดีหรือเปล่าถ้าไม่สวยงามจริงถ้าแบบคุณภาพไม่ดีจริงคือเราก็ไม่ขายด้วยใช่ค่ะลุคนี้นางแบบมาในสไตล์แบบเสื้อคลุมเหมือนกันนะคะแล้วก็แมทชิ่งกันกับเดรสใส่เข็มขัดด้วยลุคนี้ได้ไปก็เอาไปแมทชิ่งตามสไตล์ที่คุณผู้ชมชอบได้เลยนะคะใส่กับเก้งขาสั้นใส่กับเดรสเหมือนที่นางแบบใส่ก็ได้หรือจะใส่เป็นสไตล์แบบพี่โอ๋ก็ได้เหมือนกันนะคะใช่ใส่ได้ง่ายๆเลยค่ะเพราะตัวเสื้อเองเนี่ย คือเขาไม่ได้เข้ารูปแล้วเวลาสวมใส่เนี่ยจะใส่สบายมากๆทั้งข้างหน้าและข้างหลังจะไม่รู้สึกอึดอัดหรือติดใดๆแล้วก็เวลาคุณใส่ไปแล้วเนี่ยด้วยเนื้อผ้าที่เราคัดสรรที่เลือกมาอย่างดีเป็นเนื้อผ้านำเข้า คือเวลาคุณจับไปแล้วคุณจะรู้สึกว่าอุ๊ยผ้าดีจริงๆด้วยอย่างเงี้ยสมมติว่าลูกค้าดูแล้วแบบเอ้ยเดี๋ยวไปซื้อข้างนอกซื้อเนื้อผ้ามีมั้ยไม่มีใช่ไหมคะลายที่เห็นในวันนี้คือ exclusive ใช่ exclusive สำหรับคุณลูกค้าที่รีบกดเข้ามาละกันเพราะว่าจำนวนมีจำกัดค่ะเหลือแค่ไม่กี่ตัวเท่านั้นอันนี้เป็นโชว์ที่ใกล้จะหมดแล้ว ค่ะคือเหลือแค่ไม่กี่ตัวนะคะและแต่ละตัวเนี่ยเราคัดสรรมาอย่างดีตั้งแต่การเลือกแพทเทิร์นการเลือกเนื้อผ้านะคะแล้วก็สวดทรงต่างๆที่เวลาคุณใส่ออกมาแล้วเนี่ยมีความทะมัดทะแมงกระฉับกระเฉงแล้วเวลาใส่ไปแล้วเนี่ยบอกเลยว่าระบายความร้อนได้ดีมากๆไม่ต้องกลัวทั้งฝนไม่ต้องกลัวทั้งแดดใช่ค่ะเป็นอีกหนึ่งดีไซน์นะคะสำหรับมาธาที่เอาใจคุณผู้ชมทางบ้านเลยย้ำอีกรอบนะคะว่าตัวแพทเทิร์นของมาธาในวันนี้เนี่ยจะเป็นแนวแบบรูทๆปล่อยๆนะคะเหมาะกับคุณผู้หญิงที่ไม่อยากเน้นสวดทรงเยอะนะคะซึ่งดีไซน์เสื้อผ้าแบบนี้กำลังเป็นเทรนด์มากจะเห็นว่าแบรนด์ในห้างนะคะอย่างแบรนด์ตัว Sหรือว่าแบรนด์ตัว H นะคะหรือว่าแบรนด์ตัว C เขาก็จะทำมาในดีไซน์แบบประมาณนี้หมดเลยค่ะทั้งนั้นคุณต้องมีในตู้นะใช่ไหมใช่ค่ะไม่ต้องจ่ายไม่ต้องจ่ายหลักแบบหลายหมื่นตัวนึงแต่ว่าอันนี้คือกรรมวิธีของเราเนี่ยเราจ่ายให้คุณหมดแล้วแหละแต่ว่าคุณได้ในราคา 2,090 บาทเนื้อผ้าทุกอย่างคัดสรรมาอย่างดีหมดแล้วใช่ค่ะเวลาใส่ไปแล้วรับรองสวยแน่นอนไม่ว่าคุณจะเป็นสาวไซส์ไหน S M L มีให้เลือกถึง3ไซส์นะคะใช่แล้วค่ะดีไซน์แบบนี้เก็บได้ยาวๆใช่ค่ะคือหยิบมาสมมติอีกสัก5ปีพี่โอ๋ใส่ได้หยิบมาใส่ก็ยังใส่ได้อยู่แอลว่าทุกตัวนะจากที่ดูในเรื่องของดีไซน์แล้วก็ลวดลายแล้วก็แพทเทิร์นแล้วก็คุณภาพการตัดเย็บไม่เอา
ไม่เอาแล้วก็เนื้อผ้าเนี่ยคุณใส่ได้ยาวๆเลย5ปี10ปีสามารถใส่ได้เพราะว่าคุณภาพดีตั้งแต่เนื้อผ้าการตัดเย็บทุกๆอย่างเนี่ยคัดสรรมาอย่างดีจริงๆใช่อย่างหรือตัวที่แอร์ใส่เฉดแบบเนี้ยค่ะบอกเลยว่ามองแบบตัวนี้ขายดีมากมองแบบแรกบอกเลยว่า10ปีหยิบมาใส่ได้เหมือนเดิมใช่ค่ะเพราะเฉดเนี้ยยังไงก็ยังอยู่ใช่ค่ะเป็นเฉดกลางๆที่แบบเวลาใส่ไปแล้วเนี่ยสร้างความหรูหราแล้วมาในทรงเชิ้ตแบบนี้โอ้โหคือใส่กี่ปีก็เพราะเชิ้ตยังไงคนก็ใช่แล้วเนาะสไตล์แบบนี้แต่เชิ้ตมีหลายรุ่นนะคะหลายแบบที่ซึ่งแบบใส่ยังไงให้ดูสวยค่ะอันนี้มาท่าเนี่ยตอบโจทย์เลยถ้ายิ่งคุณเป็นแบรนด์แบบในเครือมิกิโกะอยู่แล้วนะตัวนี้ต้องจัดเลยค่ะคือแต่ละแบรนด์ของทางโรงงานมาม่าจะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันไปอย่างมาท่าเนี่ย SML ใส่ได้แบบครอบคลุมหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ดูอยู่ตอนนี้แล้วชอบดีไซน์ไหนแบบไหนสีไหนสอบถามไซส์ที่ call center ได้เลยนะคะแล้วก็โทรมาช้อปปิ้ง02-1234-999นั่นเองค่ะชั่วโมงนี้หมดเวลาลงแล้วขอบพระคุณพี่โอด้วยนะคะวันนี้ที่นำคอลเลกชันใหม่ๆมาฝากคุณผู้ชมทางบ้านกันรอบหน้ารอติดตามชมกันได้เลยค่ะกับ New Collection ของมาท่าวันนี้หมดเวลาแล้วขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยิ่งช้อปยิ่งได้ยิ่งใช้ยิ่งคุ้มกับช้อปรีวอร์ดทุกยอดซื้อ200บาทรับทันที1รีวอร์ดนำมาใช้แลกเป็นส่วนลด1รีวอร์ดมีค่าเท่ากับ1บาทช้อปเราได้รีวอร์ดต้องที่ช้อปชาแนลกระเป๋าถือและสะพายคอสบอดี้แอลแบ็กหน้ากระเป๋ากว้างใช้งานได้เหมาะทั้งวันสบายๆหรือวันทำงานดีไซน์สวยทันสมัยเข้าได้กับทุกสไตล์การแต่งตัว23มิถุนายนนี้กลับมาอีกครั้งตามคำเรียกร้องค่ะกับเซ็ต